อีกอย่างนะคะเจ๊หนูขอเส้นมะละกอเยอะๆนะหนูเป็นคนชอบกินเส้นมะละกอได้จ้านั่งรอแป๊บนึงนะอ่ะเจ๊ที่สั่งเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะขอราคาปกตินะคะราคาปกติเหรอได้เดี๋ยวเจ๊จัดให้หูยดูท่าทางจะแซ่บนะเนี่ยเป็นไรอ่ะน้องทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะเจ๊ทำอะไรให้กินเนี่ยทั้งเผ็ดทั้งเฝื่อนทั้งเค็มเลยเนี่ยโอ้โหไม่มีความสมดุลเลยอ่ะวันนี้ลงของเยอะหน่อยเมื่อวานลงน้อยอุ้ยไม่พอขายลูกค้าชมว่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยโอ้เราก็สดๆเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีเจ้าฟิววันนี้มาแต่เช้าเลยวันนี้ไม่ไปเรียนเหรอวันนี้หยุดค่ะพี่เดือนหนูอยากกินส้มตำอ่ะได้เลยฟิววันนี้กินอะไรดีเอาส้มตำปูปลาไม่เผ็ดค่ะพี่เดือนได้เลยจ้ากินนี่หรือกลับบ้านกินนี่ค่ะเอาไก่ย่างข้าวเหนียวด้วยไหมเอาไก่ไม้นึงแล้วก็ข้าวเหนียวนึงห่อค่ะได้เลยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวนั่งรอนะจ้าแค่เสียงก็แซ่บแล้วเนี่ยพี่เดือนหอมมากเลยอ่ะใจเย็นฟิลเสร็จแล้วเนี่ยฟิลได้แล้วจ้าขอบคุณค่ะแซ่บเลยนะกินให้อร่อยนะฟิลขายพี่เดือนโอ้โหน่าทานมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะพี่เดือนอร่อยก็กินให้หมดนะฟิลสวัสดีค่ะเจ๊วันนี้ตาลเอาส้มตำปูปลานะคะได้เลยตาลมาร้านเจ๊อ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนช่วงเนี้ยติดส้มตำร้านเจ๊อ่ะกินจนน่าจะเป็นมะละกอแล้วนะเนี่ยติดใจแล้วสิตาลก็มันแซ่บอ่ะเจ๊ตาลทานนี่นะคะตาลเอาข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยไหมเอาไก่ไม้นึงแล้วก็ข้าวเหนียวห่อนึงก็ได้ค่ะได้จ้ะเดี๋ยวเจ๊ไปเสิร์ฟนะได้ค่ะวันนี้มากินส้มตำด้วยเหรอใช่ค่ะพี่ตาลร้านพี่เดือนอะอร่อยมากจริงแหละโหเจ๊กลิ่นมานี่น้ำลายออกแล้วเนี่ยน่าจะแซ่บมากเลยนะแม่วันเนี้ยก็แซ่บเหมือนเดิมทุกวันแหละตาลได้จ้ะตาลกินให้อร่อยนะน้ำลายแตกหมดแล้วเนี่ยเป็นไงฟิลอร่อยไหมอร่อยค่ะพี่เดือนกินให้หมดนะหูยกินแบบน่ากินมากเลยอ่ะส้มตำร้านเจ๊เดือนเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆหืออย่างเด็ดเจ๊เดือนคะวันนี้แซ่บมากเลยอ่ะสุดยอดจริงๆแซ่บจริงๆค่ะพี่เดือนถ้าแซ่บก็กินให้หมดนะตาลแล้วค่ะเช้าๆนี่ขายดีจริงๆเลยลูกค้ามา2คนแล้วเจ๊คะเอาส้มตำปูปลาที่นึงค่ะทานนี่หรือกลับบ้านจ๊ะทานนี่ค่ะเจ๊แล้วก็เอาไก่ไม้นึงแล้วก็ข้าวเหนียวห่อนึงด้วยนะคะได้จ้าเจ๊คะขอปูสัก 2-3 ตัวนะคะหนูชอบ
ได้จ้าเจ๊แล้วก็ขอปลาร้าเยอะๆนะหนูชอบแบบนัวๆใส่ปลาร้าเยอะๆเหรอใช่ค่ะเจ๊แล้วก็ขอพริกแบบเยอะๆเลยนะคะหนูชอบแบบแซ่บๆสั่งให้ใส่ขนาดนั้นมันจะอร่อยเหรอเนาะจริงด้วยพี่ตาลพี่ตาลปกติพี่เดือนก็ตำอร่อยอยู่แล้วนะรอบนี้สั่งเยอะๆพิสูจน์จะอร่อยเหรอนั่นสิอีกอย่างนะคะเจ๊หนูขอเส้นมะละกอเยอะๆนะหนูเป็นคนชอบกินเส้นมะละกอได้จ้านั่งรอแป๊บนึงนะเจ๊ที่สั่งเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะขอราคาปกตินะคะราคาปกติเหรอได้เดี๋ยวเจ๊จัดให้ขอบคุณนะคะเจ๊น้องคะส้มตำร้านเนี่ยอร่อยไหมอร่อยค่ะพี่หนูมากินประจำเด็ดสุดในซอยนี้แล้วใช่จ้ะอร่อยจริงของเขาสดใหม่ทุกวันใช้แต่ของดีๆพี่อยากมากินทุกวันเลยวิวอ่ะเป็นคนชอบกินส้มตำหาส้มตำอร่อยๆแถวเนี้ยยากมากเลยเรื่องส้มตำไว้ใจพี่เดือนแล้วค่ะแสดงว่าพี่อ่ะมาไม่ผิดร้านแน่ๆเลยเกิดมาเพิ่งเคยเจอขอเยอะๆทุกอย่างแต่ราคาเท่าเดิมคิดได้ไงเนี่ยกล้าขอแล้วก็กล้าให้นี่ผิดเยอะๆใช่ไหมเยอะพอไหมขอเยอะๆเจ๊จัดให้ไม่ได้แล้วอย่ามาบ่นเจ๊นะขอเยอะเองปลาขอเยอะๆใช่ไหมจัดให้เยอะพอหรือยังใส่ปลาเกือบหมดขวดนัวแน่นอนอยากได้ปูเยอะๆใช่ไหมเจ๊จัดให้เค็มแล้วอย่ามาบ่นนะอันเนี้ยไม่ได้ขอแต่เจ๊แถมให้กลัวไม่นงว่ะชอบนัวๆใช่ไหมเจ๊จับให้นี่เมนูพิเศษสำหรับลูกค้าขี้งกเส้นเยอะๆใช่ไหมจับให้กินให้หมดนะขอเยอะๆแต่ราคาขอเท่าเดิมเจ๊เดือนจัดให้ใช่ยังเยอะพอยังโอ้โหเรียบร้อยแซ่บจนเจ๊ไม่กล้าชิมเลยปลาเยอะๆเส้นเยอะๆปูเยอะๆเต็มจานเลยได้แล้วจ้าหูเยอะมากเลยค่ะสีสันจัดจ้านน่าดูเลยเนี่ยก็น้องขอมาเจ๊ก็จัดให้ชิมเลยว่าถูกปากหรือเปล่าหูยดูท่าทางจะแซ่บนะเนี่ยพี่ตาลทำไมพี่เขาทำหน้าแบบนั้นน่ะจริงด้วยไม่อร่อยเหรอเป็นไรอ่ะน้องทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะเจ๊ทำอะไรให้กินเนี่ยทั้งเผ็ดทั้งเฝื่อนทั้งเค็มเลยเนี่ยโอ้โหไม่มีความสมดุลเลยอ่ะโอ้โหแล้วใครจะไปกินได้อ่ะเจ๊ตำส้มตำเป็นปะเนี่ยทำไมน้องพูดแบบนี้อ่ะเจ๊เสียหายนะหรือว่าไม่จริงไม่เชื่อน้องลองชิมดูไม่เป็นไรค่ะพี่พี่ลองชิมดูก็ได้ค่ะไม่เอาอ่ะดูไม่น่ากินเลยเห็นไหมเจ๊แค่ดูยังไม่มีใครกล้ากินเลยเจ๊ไม่ทำมาให้ใหม่เลยนะตลกแล้วเมื่อกี้สั่งอะไรบ้างจำได้ไหมก็แค่ใส่ปูใส่พริกใส่ปลาเยอะๆแล้วก็เส้นมะละกอเยอะๆก็แค่นั้นเองก็นี่ไงขอปูเยอะๆปลาเยอะๆพริกเยอะๆเส้นมะละกอเยอะๆนี่ยังไม่พออีกเหรอขอเยอะๆแถมราคาปกตินี่เจ๊ใจดีนะแถมชูรสอีกถุงนึงฮะผงชูรสอีกถุงนึงให้ใส่ขนาดเนี้ยแล้วกินไม่ได้ก็ไม่แปลกหรอกนะหูยที่สำคัญนะขอราคาปกตินี่ขายของนะไม่ใช่การกุศลกำไรก็น้อยขอใส่นู่นนี่นั่นดูสิใส่ให้ก็กินไม่ได้อย่างนี้ยังมาโบยวายอีกบ้าหรือเปล่าเนี่ยเธอทำมาแบบนี้ฉันก็กินไม่ได้ฉันไม่จ่ายตังค์นะอะไรเนี่ยพี่ตอนพี่สั่งหนูก็เห็นเขาทำมาให้พี่กินแล้วพี่ไม่กินพี่ก็ต้องจ่ายตังค์สิอยากได้เยอะๆถูกๆบ้าหรือเปล่าเธอก็ไปเปิดร้านขายเองเลยสิของที่น้องสั่งอ่ะเจ๊ก็ใส่ให้ครบหมดแล้วนะกินไม่ได้ก็เรื่องของน้องจ่ายตามมาซะดีอันนี้30 20อันนี้5บาททั้งหมด55บาท
ธอก็จ่ายเงินให้เขาไปสิเอาไปไม่ต้องทอนนะแล้วไม่ต้องใส่กลับบ้านให้ฉันด้วยหงุดหงิดกินก็ไม่ได้กินสมน้ำหน้าขออะไรก็ได้แบบนั้นแหละสมน้ำหน้านะพี่เดือนสั่งปกติก็ได้กินแล้วนางสั่งเยอะๆแต่ราคาปกติเป็นไงล่ะได้ส้มตำผิดสูตรเข้าไปเลยสะใจจริงๆเลยค่ะเจ๊คนแบบนี้ต้องเจอแบบนี้แหละคนสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้แหละอยากได้เยอะๆแต่ราคาปกติจนลืมไปว่าของก็แพงพี่ขายอ่ะก็ได้กำไรแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองพี่อยากให้คนกินมีความสุขคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแล้วที่สำคัญนะอยากให้กลับมากินกันอีกอย่าใส่ใจเลยค่ะเจ๊แล้วของตาลนะทั้งหมดเท่าไหร่คะ55บาทเดี๋ยวตาลของหนูแล้วค่ะเจ๊เท่ากันเดี๋ยวฟิลนี่ค่ะอร่อยแบบเนี้ยตาลนะไม่ไปร้านอื่นหรอกค่ะเจ๊จริงด้วยอย่าหนูมากินบ่อยๆนะคะพี่เดือนได้จ้าขอบใจมากเลยนะค่ะขอบใจมากค่ะ